เมื่อคืนวานนี่ผมก็ใจหายนะครับที่โคราชเกิดเหตุการณ์ที่ผมยังไม่สบายใจจนปัจจุบันพี่น้องมันมีความจริงทางการเมืองเรื่องหนึ่งก็อยากจะเล่าให้พี่น้องได้เข้าใจผมกับดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีมีไมตรีที่งดงามกันมาตลอดไม่เคยกระทบกระทั่งใดๆกันเลยทางการเมืองผมเป็นเด็กหนุ่มลงส.ส.ที่นครศรีธรรมราชดร.ไตรรงค์ไปปราศัยเวทีพรรคประชาธิปัตย์ใครไปยุยงให้ว่าผมยังไงดร.ไตรรงค์ไม่เคยว่าเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ว่าดร.ไตรรงค์เหมือนกันแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมยอมรับว่าผมไม่สบายใจอยู่ๆดร.ไตรรงค์ปราศัยเวทีพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่าพี่น้องที่เคารพทั้งหลายก็อยากจะบอกพี่น้องว่าเราต้องเลือกคนดีก้าวไปเป็นรัฐบาลเราต้องเลือกพรรคการเมืองที่ดีนักการเมืองที่ดีและพรรคการเมืองที่ดีที่ต้องเลือกคือพรรคไทยรักไทยหลังจากประกาศว่าไทยรักไทยดร.ไตรรงค์ก็หลุดปากว่าชิบหายแล้วกูพี่น้องผมเรียนนะครับผมไม่ว่าอะไรดร.ไตรรงค์ตลอดชีวิตทางการเมืองแต่เรื่องนี้ผมขอประท้วงก็ผมนี่หาเสียงให้ไทยรักไทยอยู่ท่านแย่งของผมไปได้ยังไงอยู่ๆท่านไปหาเสียงให้ไทยรักไทยแล้วผมจะหาเสียงให้พรรคไหนนะครับทีเนี้ยไอ้นั่นน่ะของผมท่านเนี่ยเชียร์ประยุทธ์ก็ว่าไปแต่พี่น้องที่เคารพครับบางทีมันเป็นเรื่องในใจท่านเหมือนกันนะดังนั้นพี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อท่านยังไงก็ไม่รู้แต่สำหรับเรื่องนั้นขอให้เชื่อดร.ไตรรงค์เลือกไทยรักไทยยาวๆไทยรักไทยไม่มีในบัตรเลือกตั้งก็เลือก DNA ไทยรักไทยเพื่อไทยนี่แหละดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ